มาดูเรื่องของการออกก่ออาัากรรมทางเทคโนโลยีนี่นับวันมาจะมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทีนี้ปัญหาสําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการปราบปรามแต่ว่าพวกนี้ความเสียหายมันสูง นะดูดกันไปทีเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแล้วปรากฏว่าพอเป็นคดีขึ้นมากว่าจะจับตัวได้ยากเก็นแล้วกว่าขั้นตอนที่จะได้เงินคืนนะฮะโอ้โห,โโหมันปลาเข้าไปเป็นปีปีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเล็งที่จะมีการแก้กฎหมายนะเพื่อให้สามารถที่จะเอาเงินที่พอยึดมาได้เนี่ยกลับคืนไปสู่ผู้เสียหายให้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นไปตามกฎหมายณนะทุกวันนี้คือกฎหมายของปปงเนี่ยนะ รัฐมนตรีกระทรวงดีอีทั่านบอกเลยเร็วสุดนะ3ปีซึ่งมานานมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะไปแก้กฎหมายตรงนี้ให้นะครับวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับมาจากท่านประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งหลายเลยส่วนนะมาแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านบอกว่าอย่างเดือนเมษายนเนี่ยครับเดือนเดียวนะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคดีออนไลน์ทุกประเภทรวมกันเนี่ย 6000กว่ารายซึ่งมันเพิ่มขึ้น2.7เท่าจากช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมคือมกราถึงมีนาเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งแต่พอมาเมษาปุ๊บกระโดดขึ้นมาเกือบจะ3เท่าตัวพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น3เท่าตัวเลยนะ3.1เท่าบัญชีม้าจับได้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าฮะ1.9แล้วก็ปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายทุกประเภทไปกว่า16,000รายการปิดเว็บพนันออนไลน์ไปกว่า6000รายการระง,งับบัญชีม้าไปได้70,000 0กว่าบัญชี แล้วก็ไปร่วมมือกับทางแบงค์ชาติครับธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกําหนดเงื่อนไขเวลาคนจะมาเปิดบัญชีใหม่เนี่ยนะนะมีการกาหนดเงื่อนไขที่มันรัดกลุ่มคืนป้องกันไม่ให้เอาบัญชีเนี่ยไปกระทาความผิดเพิ่มเติมนอกจากนี้มีการระง,งับซิมมาและซิมต้องสงสัยไปแล้วถึง8ปดแสนเลขหมายนะครับและได้จับมือกับทางกระทรวงมหาดไทยไปเฝ้าระวังชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทาผิดกฎหมายฮนะ แล้วก็คนที่มาอยู่ในประเทศไทยแต่กลับมาหลอกลวงคนไทยไปทํางานเป็นแก๊ง call center ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่เห็นตรงกันทั้งภูมิภาคอาเซียนเจอลักษณะแบบเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นมีการประสานความร่วมมือกันกับต่างประเทศนะครับในการปราบปรามจับกลุ่มทั้งแก๊ง call center เว็บพนันออนไลน์อาชญากรรมอื่นๆรวมไปถึงสื่อออนไลน์ผู้ให้บริการทางด้านการเงินการบริการพวกนี้เนี่ยซึ่งหากพบว่ามีมาตรการป้องกันไม่เพียงพอ ก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับเป็นเรื่องการเพิ่มความรับผิดชอบผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและให้ผู้บริการทางด้านการเงินหมายความว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับจะเป็น Facebook Twitter t i k t o ตหรืออะไรต่างๆก็ตามที่ปรากฏลายอะไรทั้งหลายทั้งปวงผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ต่างๆ ผู้ให้บริการทางด้านการเงินหมายถึงธนาคารนะครับหรือระบบเพย์เม t นต่างๆนะครับเรากำลังจะมีมาตรการในการเพิ่มความรับผิดชอบนะครับกรณีที่แพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากพบว่าเนี่ยไม่ได้ใช้ความพยายามหรือว่า,าไม่ได้ทำ าการป้องกันนะครับให้เพียงพอเนี่ยท่านอาจจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะบรรดาธนาคารหรือว่าตัวเครือข่ายของสัญญาณมือถือเองจะลอยตัวไม่ได้นะก็ต้องมามีส่วนในการช่วยรัฐช่วยหน่วยงานต่างๆในการรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยทีนี้ในเรื่องของการยึดทรัพย์ของแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมานี่ยึดไปพันกว่าล้านบาทนะส่วนของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยยึดไป528ล้านบาท ทีนี้ความสําคัญก็คือเราต้องพยายามเอาเงินตรงนี้มาเยียวยาคืนให้กับบรรดาผู้เสียหายทีนี้มันต้องแก้กฎหมายคุณผู้ชมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าอาจจะออกเป็นพระราชกําหนดนะพระราชกําหนดมันจะออกได้เร็วไม่ต้องผ่านสภา3-4ขั้นตอน mm. เพื่อจะเอาเงินที่อายัดไว้เนี่ยคืนให้กับผู้เสียหายได้เร็วขึ้นเพราะณนะตอนนี้ถ้าทําตามกฎหมายปัจจุบันคือกฎหมายของปะปะงเนี่ยขั้นตอนจะต้องเยอะมากแล้วกว่าจะเริ่มขั้นตอนทั้งหลายที่เยอะมากได้เนี่ยต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อน ซึ่งคดีหนึ่งกว่ามันจะถึงที่สุดกว่าจะครบ3ามศาลนะรอไปเลยเร็วสุด3ปีถึงจะคืนเงินได้ดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงดีอีก,ก็เลยจะไปแก้กฎหมายตรงนี้ให้ครับ